ใบล่าสุดนี้เทพมากๆนะครับต้นนี้นับได้11นะครับเทียบกับมือนะยังก็เสือปูนอนอะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับพามาดูหน่อทั้งหมดนะครับ4ต้นบอนกระดาษด่างที่ผมปลูกไว้เนี่ยไซต้นแม่เนี่ยผมลงดินไปแล้ว4เดือนนะครับอายุต้นเนี่ยประมาณ8เดือนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับนับให้ดูนะครับว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีกี่ต้นนะครับขออภัยที่กล้องจะต้องตัดนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยไปเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บนึงนะครับนี่นะครับสภาพโดยรอบนะในแปลงทดลองนะครับอันนี้จะเป็น4ต้นนะครับกล้องเหวี่ยงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะมาเริ่มกันกับต้นนี้ก่อนนะครับด่างเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าต้นเขาสวยประมาณไหนนะครับ นี่นะครับใบล่าสุดนี่เทพมากๆนะครับนี่เทพเกินนี่แหละครับเสน่ห์ของไม้ด่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าทุกๆใบเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับลายแต่ละใบเขาก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะนี่คือต้นลูกครับเทพแค่ไหนนะครับดูครับ3ใบนะครับโหดมากๆครับต้นนี้ครับอายุเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามานับลูกกันนะครับอันนี้คือลูกไหมจริงๆแล้วก็คือลูกนะครับก็เดี๋ยวนับก่อนอึ๊บ มี1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ10นี่ก็ลูกนะครับ10ปิดแล้วหมดยังปิดแล้วปิดแล้วหมดยังนี่ฮะ11นะครับต้นนี้นับได้11นะครับเก็บไว้ในใจนะ11เก็บไว้ในใจมาต้นที่2เดี๋ยวผมให้ดูก่อนความอลังการต้นนี้สูงราวๆ2เมตรนะครับเนี่ยชูสุดมือแล้วสุดแขนแล้วได้แค่นี้2เมตรนะครับเทพเหมือนกันดูความใหญ่ของใบนะนี่ดูดิดูมือผมว่ามือใหญ่แล้วนะดูใหญ่มากใหญ่เกินนี่ครับใบล่าสุดนะครับนี่ให้ดูหลอดเลยหลอดใหม่โอ้โหด่างได้อีกนะครับก็นี่อะมานับกันนะครับปึ๊บโอ้โหเริ่มยังไงดีอะเริ่มจากต้นนี้เนาะ1 2เห็นไหมอ่ะ2 3 3นะอึ๊บ4 5 6มือแตะไว้ก่อน6 7เนี่ย7 7นะอุ๊ยมีไข่อีกใบนึงนี่ 7เอ้า8มือคาไว้ก่อน9 10 11ใบนี้อีกมีอีกต้นหนึ่งนะข้างใน12 13 14นะครับ15 15แล้ว
หมดแล้วครับ15โอ้โหแม่เจ้าลูก15นะครับผมจะบอกว่าผมจะไม่เคยแยกหน่อแยกอะไรออกมาเลยนะตั้งแต่ปลูกมาก็คือปล่อยให้เขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแปลงทดลองของผมนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวมันแน่นเกินแล้วครับเดี๋ยวอาจจะต้องแยกนะครับอ่ะอันนี้11นะอันนี้11นี่16ใช่ไหม16มั้งอ่ะ16เป็นเท่าไหร่ครับ11 16 27แล้วก็มาดูต้นนี้ครับต้นนี้สูงที่สุดเลยฮะสูงมากนะครับเพราะว่าความด่างเขาน้อยนะครับยิ่งด่างน้อยก็จะใหญ่เยอะใหญ่จริงนะครับใบเนี่ยใบออกมาใหม่ๆเนี่ยพยายามเอาตั้งอย่างนี้นะนี่ปุ๊บโหใบใหม่เทียบกับมือนะยังก็เสือปูนอนนะนี่ครับอลังการมากอ่ะมาดูลูกกันปึ๊บปึ๊บเริ่มจากตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้นะ1 2ลูกไม่ค่อยโดด3 4 5 5แล้วนะ6อื้อหือ7 88ต้นนะครับตัวนี้มี8นะครับ27บวก8 35 35แล้วนะอันนี้อันนี้ด่างน้อยสุดนะครับเพราะว่าผมทดลองอะไรบางอย่างนะครับก็อันนี้ด่างน้อยสุดด่างน้อยมากลูกทั้งหมดที่มีคืออันนี้คือเป็นหน่อที่พ้นดินแล้วทั้งหมดเลยนะที่นับเนี่ยนะที่อยู่ในดินอีกไม่รู้นะครับอึ๊บแหวกหน่อย1 2 3 4ครับ5 6อันนี้ล็อกไว้ก่อน6โอ้ยนี่มีด่างเห็นไหม6 7นะครับ7นี่ต้นเดียวกัน7 8ดึงออก9 9 10นี่10ครับได้10ต้นนะครับรวมกับอีกเมื่อกี้35นะครับก็45ประมาณนั้นครับเหนื่อยเลย45นะครับ4ต้นได้ลูก45ต้นนะครับเฉลี่ยก็ประมาณต้นละ11นะครับลูกโอ้ยเหนื่อยแต่ผมชอบต้นนี้มากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสรุปแล้วได้45ต้นนะครับสำหรับ4ต้นต้นยักษ์แบบนี้นะครับกับแปลงทดลองของเรานะครับสวนไม้พายงามสำหรับโอ้ยเหนื่อยใครที่สนใจนะครับหน่อนะครับก็สามารถทักเข้ามานะครับผมจะใส่ลิงก์ทักแชทไว้ด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งใครแล้วก็ไลน์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทักมาได้นะครับสำหรับ
ใครที่ชื่นชอบนะครับสวนไม้ภายงามก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับ